นายอภิรักษ์โกธิมันสามารถแฮกอีเมลใครก็ได้อย่าว่าแต่อีเมลเลยท่านผู้ชมเอาบัตรประชาชนวางหมายเลขบัตรประชาชนแล้วมีบัตรเครดิตการ์ดวางให้มันจำได้เท่านี้ปั๊บมันแฮกเงินท่านผู้ชมหมดเลยแล้วไอ้ Forex 3D เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันจะมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวจักรกลที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยพี่น่าจิบหายไปในส่วนของท่านผู้ลงทุนหลายท่านจะรู้ว่านายอภิรักษ์โกธิเนี่ยเป็นใครอายุ30ปีเองเมื่อสมัยอายุ17ปีเป็นคนที่ชอบไปทำสัญญกรรมถึงก็ออกรายการทีวีว่าอายุ17ปีไปทำสัญญกรรมมาแล้ว16ครั้งอภิรักษ์โกธิเนี่ยแหล่งข่าวบอกว่าเป็นคนดอยเขาเรียกคนชายขอบชายแดนแม่เนี่ยขายของอยู่บนดอยปุยของคือของฝากนะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวดอยปุยขายของฝากพ่อนี่เป็นบุรุษไปรษณีย์สาขาไปรษณีย์นะฮะเงินเดือนไม่กี่พันบาทอภิรักษ์โกธิเนี่ยถ้าดูรูปเก่าเขาสมัยที่เขายังไม่ได้มาผ่าตัดศัลยกรรม16ครั้งเนี่ยหน้าตาเขาเหมือนเด็กดอยนะตัวดำนะดั้งไม่มีคือเอางี้เนี่ยดูปั๊บรู้ทันทีเลยบอกจะถามบอกว่ามาจากเผ่าไหนมาจากม้งหรือเปล่าหรือมาจากอีซออภิรักษ์โกธิเนี่ยเมื่ออายุ16ปีเกิดความคิดไม่รู้ไปหาเงินหาทองอีท่าไหนไม่รู้แต่ว่าคุณสมบัติของหมอนี่มีอยู่หลายอย่างข้อแรกเป็นคนที่มีอัจฉริยภาพมากจีเนียสมากในเรื่องคอมพิวเตอร์ทั้งท่านไม่ได้เรียนมาทางนี้นะไม่ได้จบทางนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้จบอะไรด้วย2ความจำเป็นเลิศ3เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกมันชำนาญมากคนที่รู้จักอภิรักษ์โกธิบอกว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันสามารถขับรถแคมรี่ที่มันใช้อยู่ตอนนั้นตอนที่มันยังจนอยู่ขนาดมันจนยังมีแคมรี่นะแต่แคมรี่เนี่ยมันได้บารมีของเมียที่เป็นกระเทยซื้อให้มันสามารถอยู่ชั้น7นะฮะมันถอยหลังลงที่จอดรถด้วยการถอยหลังแล้วใช้มือเดียวเนี่ยลงมาถึงชั้นล่างเลยไม่มีกระทบกระแทกอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนะแสดงว่ามันเป็นคนที่เก่งแล้วมันเก่งคอมพิวเตอร์ขนาดที่เรามันแฮกได้ทุกเรื่องมันสามารถแฮกอีเมลใครก็ได้อย่าว่าแต่อีเมลเลยท่านผู้ชมเอาบัตรประชาชนวางหมายเลขบัตรประชาชนแล้วมีบัตรเครดิตการ์ดวางให้มันจำได้เท่านี้ปั๊บมันแฮกเงินท่านผู้ชมหมดเลยนี่คือความเป็นอัจฉริยภาพของมันแล้วมันคิดอะไรมันคิดหลายชั้นเขาเป็นคนที่ลึกซึ้งมากเป็นเด็กที่เป็นจอมวางแผนตั้งแต่เด็กถ้ามันไม่วางแผนในเด็กมันไปทำในสังคมตั้ง16ครั้งเดี๋ยวอายุ17เพราะมันรู้ว่าถ้าจะอยู่ในสังคมไทยเนี่ยต้องหล่อต้องสวยต้องเท่หน้าตาแบบคนดอยเนี่ยนะฮะจะไปหลอกคนให้มาลงทุนเนี่ยไม่ได้หรือจะไปหลอกผู้หญิงก็ไม่ได้นะอภิรักษ์โกธิเนี่ยไปสังคมมาแล้วก็ในช่วงอายุ17นะฮะถึง24ปีเนี่ยเป็นช่วงที่เขาถีบตัวเองขึ้นมาเขาจะทำงานทุกอย่างเขาจะรับจ้างแฮกข้อมูลนะฮะแฮกข้อมูลมาโน่นนี่นั่นจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปแฮกข้อมูลทางราชการอีท่าไหนไม่รู้แล้วโดนจับได้วันหนึ่งเขากำลังจะขึ้นเครื่องบินไปที่เกาหลีเขาโดนคอมมานโดของตำรวจเข้าไปจับตัวออกมาจากเครื่องบินเลยเอาไปดำเนินคดีที่สน.ประตูน้ำพระอินทร์ไปดูนะฮะหลักฐานยังอยู่ที่นั่นมีการประกันตัวออกมา 500,000 บาทแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีคนติดต่อมาเพราะไอ้หมอนี่เป็นคนเก่งและสามารถที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่เกี่ยวกับสีเทามันจะเก่งมากเรื่องสีเทานี่มันเก่งจริงๆแต่มันก็ไม่ได้มีคนที่มาเป็นแม่ยกสนับสนุนจริงๆมันก็ประเภทหาเช้ากินค่ำอ่ะรับงานจ็อบนึงได้มา 50,000 บาทรับงานจ็อบนึงได้มา 100,000ไอ้นี่เป็นคนที่หมกมุ่นในกามชอบเที่ยวสถานบันเทิงทุกแห่งเจอผู้หญิงสวยไม่ได้และประกอบกับพอมันทำศัลยกรรมแล้วมันหล่อมันเป็นคนหล่อมากเพราะฉะนั้นแล้วทั้งผู้หญิงทั้งหมอนวดทั้งผู้หญิงหากินทั้งผู้หญิงค็อกเทลลาวเนี่ยชอบมันนะฮะมันก็คงจะไปมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียเงินและมีหนำซ้ำอาจจะได้เงินได้ทองแถมมาอีกนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่มันต้องการมันต้องการเงินทุนสักก้อนมันต้องการรายได้ประจำที่มันสามารถที่เอาไปใช้และเอาไปลงทุนอะไรทำหลายอย่างเผอิญมันเข้าไปใน IG ของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่แปลงเพศผู้หญิงคนนี้นะฮะชื่อจอยนี่คือแม่ยกตัวจริงคนแรกชื่อคุณจอยชื่อจริงชื่ออัธนีนามสกุลอารีไอ้หมอนี่มันเก่งมันไปเข้าใน IG เพราะคุณจอยเนี่ยนางก็มีชื่อมากในเรื่องของการเลี้ยงเด็กในวงการรู้เลยว่าถ้าพูดถึงกระเทยที่เลี้ยงเด็กผู้ชายเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยต้องแม่จอยไม่มีใครกินแม่จอยได้ลงเลยเพราะแม่จอยสวยสวยนะฮะดูรูปนะที่ผมเอามาลงสวยมากๆแล้วตอนนั้นเนี่ยคุณจอยเนี่ยเขามีร้านอาหารอยู่ในเครือเขาจะเป็นหุ้นส่วนด้วยแล้วจะเป็นผู้จัดการร้านผมไม่รู้แต่ว่าเขามีอยู่7ร้านเพราะแล้วคุณจอยเนี่ยจะมีเงินมีทองมากที่จะมาสนับสนุนช่วยเหลือนะถ้าเลี้ยงเด็กผู้ชายหลายคนและในที่สุดก็มาเจออภิรักษ์อภิรักษ์ได้ไปแฮก IG หรือเข้า IG ดู IG จอยแล้วก็
ติดต่อกับจอยทางผ่าน IG ติดต่อไปติดต่อมาจนกระทั่งได้เจอตัวจริงวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2556โอ้ยมันหล่อดูรูปในทีวีที่ผมใส่มาให้ดูนะฮะหล่อหล่อขนาดไหนเอาละหล่อแล้วกันผมยังชอบหน้าตามันเลยฮะเผอิญผมเป็นเสือดำไม่ใช่เสือใบนะฮะผมก็เลยแค่ชมว่าไอ้นี่มันหน้าตาดีจอยก็ลุ่มหลงหลงไหลและคลั่งไคล้อภิรักษ์มากนะก็ทุ่มเทให้ทุกอย่างมีเงินมีทองให้ใช้ซื้อรถให้ใช้นะฮะอภิรักษ์ตอนนี้ก็เลยมีที่พิงละมีแม่ยกที่เป็นตัวเป็นตนอภิรักษ์ก็เลยเริ่มละเริ่มเสาะแสวงหาคือถ้าจะพูดว่าอภิรักษ์ใช้จอยเป็นบันไดในการเหยียบขึ้นไปเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ที่เขาวางแผนเอาไว้แต่เขาหนุ่มๆเนี่ยพูดไม่ผิดจอยก็อย่างว่านะฮะต่อวันนี้คุณจอยอายุ50ละถ้าวันนี้50เนี่ยตัดเวลาไปอีกสัก4ปีที่แล้วนะฮะประมาณปี56เนี่ยนะฮะคุณจอยก็ประมาณ44แต่ว่าดูทั้งหน้าตาทั้งจมูกที่ทำมาทั้งหน้าอกอะไรพวกนี้โอ้ยเป็นถือว่าเป็นคนสวยคนนึงเอางี้แล้วกันเดี๋ยวนี้คนที่แปลงเพศที่สวยๆนะฮะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปอยตรีชดาจำไหมฮะทุกคนขนาดผู้ชายด้วยกันเองก็ยังลุ่มหลงหลงไหลคลั่งไคล้กันนะฮะเอาเป็นว่าในที่สุดแล้วเนี่ยระหว่างที่คบกับจอยเนี่ยเมื่อมีที่พึ่งแล้วเนี่ยอภิรักษ์ก็เริ่มอารวาสในวงการธุรกิจอะไรที่เป็นสีเทาเขาจะมุ่งเข้าไปทำหมดอะไรที่เป็นการเก็งกำไรถูกไม่ถูกเขาไม่รู้เขามีเซนส์และเขามีปัญญาสูงมากที่จะว่าไอ้งานนี้ทำแล้วต้องได้เงินแน่นอนนะมีอยู่ครั้งนึงจอยเล่าให้ฟังว่าเขามาขอยืมเงินจอย2ล้านบาทบอกขอยืมเช้ากลางคืนจะคืนให้แล้วบวกดอกเบี้ยให้อีก 800,000 บาทเขาถามว่าเอาเงินไปทำไมนายนี่บอกว่าเผอิญทหารไปยึดทองคำมาแล้วจะขายราคาถูกไม่เกิน2ล้านบาทและมูลค่าของทองคำนี้ประมาณ5ล้านบาทเขาต้องการเงิน2ล้านเดี๋ยวนี้นั่งปิกอัพไปเผอิญตอนนั้นจอยกำลังเริ่มหงุดหงิดเพราะอภิรักษ์เริ่มมีแฟนใหม่อีกคนหนึ่งละจอยเขาก็เลยไม่ให้มันก็เลยไปเอาเงินอีกคนหนึ่งมาแล้วมันก็ไปเอาทองมาแล้วมันก็ได้กำไรประมาณหลังจากให้เปอร์เซ็นต์ไปแล้วมันก็ได้กำไร2ล้านกว่าบาทเพียงชั่ว24ชั่วโมงมันหมุนไปหมุนมามันได้เงิน2ล้านกว่าบาทนี่แสดงถึงความอัจฉริยะในการทำกำไรในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยมันถึงเป็นคนเก่งและมันไม่พอเพียงแค่นี้แหละครับตอนที่มันโดนจับที่สนามบินดอนเมืองที่จะขึ้นเครื่องไปเกาหลีแล้วก็ไปสู่ประตูน้ำพระอินทร์แล้วจอยเนี่ยไปประกันตัวมันออกมาตอนนั้นก็มีตำรวจผู้ใหญ่คนผมรู้ชื่อแต่ผมอยากเอ่ยชื่อเข้ามาแทรกแซงรู้ว่าไอ้นี่มันเก่งแล้วชอบอภิรักษ์เพราะอภิรักษ์เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างคือกระเทยจะชอบเพื่อนนายตำรวจคนนี้มีชื่อในวงการเป็นตำรวจผู้ใหญ่ว่าเป็นกระเทยเหมือนกันนะฮะเป็นเกย์เป็นตำรวจเกย์นะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยในที่สุดแล้วก็เลยช่วยอภิรักษ์ออกมาเป็นตัวที่ปกป้องอภิรักษ์มาตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยอภิรักษ์มันจะรอดตลอดเวลาทีนี้อภิรักษ์เนี่ยมันก็รู้ว่าวิธีการเนี่ยที่มันจะต้องดังขึ้นมาแล้วก็ทำลักษณะเอาเงินมาร่วมลงทุนแล้วก็ให้มันเอาเงินเอาทองเนี่ยไปลงทุนในสิ่งที่มันต้องการมันต้องมีโปรไฟล์โปรไฟล์มันเนี่ยมันก็เริ่มสร้างโปรไฟล์มาเอาไปลงใน Google ลงในวิกิพีเดียมันสร้างมาทั้งนั้นแหละโปรไฟล์เพื่อเวลาอีกหน่อยเนี่ยแล้วอีกอย่างมันก็เปิด Facebook มันก็มีรูปของมันนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เห็นมั้ยนั่งยิ้มแล้วข้างหลังนี่ก็เป็นจอคอมพิวเตอร์มีเส้นกราฟเดินโดนไอ้คนไม่รู้บอกเฮ้ยไอ้นี่มันเก่งเว้ยแล้วเผอิญตอนที่มันเลิกกับจอยมันมีแฟนคนนึงผมมีรูปมาให้ดูแล้วชื่อฟาร่าเนี่ยเป็นผู้หญิงสวยมากเป็นคนและเผอิญฟาร่าเนี่ยเขาสนิทสนมรู้จักกับพิงกี้สาวิกาชัยเดชเพราะเป็นมุสลิมด้วยกันเขาก็เลยแนะนำให้มารู้จักกับพิงกี้โอ้ไอ้นี่เข้าทางมันเลยสิเพราะมันกำลังต้องการสร้างโปรไฟล์สิ่งที่มันต้องการคือมันต้องการที่จะเอาคนที่มีชื่อมีเสียงเนี่ยมาถ่ายรูปกับมันแล้วพูดถึงมันในทางที่ดีเพราะแล้วเนี่ยพิงกี้ก็เลยไปมาไปเจอพี่ชายพิงกี้ที่รู้สึกชื่อสรายุทธ์มั้งชัยเดชหมอนี่เนี่ยพี่ชายพิงกี้เนี่ยเป็นแกนนำระดับหัวของโครงการแชร์เถื่อนตัวนี้สองคนนี้เนี่ยประชุมกันทุกวันก่อนที่จะตั้งบริษัทแชร์นี้เพื่อมาโกงประชาชนเนี่ยประชุมทุกวันเลยทุกเย็นรู้สึกจะประชุมที่ไบเทคหรือประชุมที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าประชุมทุกเย็นเลยประชุมเพื่อวางแผนและที่รู้มาเนี่ยวางแผนกันลึกซึ้งมากอย่างเช่นตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อรับเงินตั้งบริษัทขึ้นนี้ขึ้นมาเพื่อจ่ายเงินเพราะฉะนั้น Forex 3D เนี่ยไม่ใช่บริษัทนะฮะมันมีบริษัทล่างลงมาที่เป็นตัวรับเงินมาแล้วส่งออกไปแล้วมันก็ส่งไปเทรดซื้อขายที่ Forex 3D ซึ่งมันไม่ได้ส่งไปเทรดซื้อขายผู้จะไปเทรดซื้อขายได้ยังไงเพราะผมบอกมาแล้วไงบอกว่าไอ้อัตราสเปรดส่วนต่างของดอกเบี้ยเนี่ยมันต่าของค่าเงินมันต่ำมากมันจะไปจ่ายได้ 100% 120% ยังไงมันก็ใช้วิธีนี้ทีนี้มันมีอยู่ตัวหนึ่งท่านผู้ชมครับความที่มันเป็นคนหล่อมันชอบไปเที่ยวค็อกเทลลาวแถวเรียบทางด่วนเนี่ยไปเอ่ยชื่อพี่รักสิทุกคนรู้จักหมด
ข้าไปได้เงินแสน 200,000 ปลิวว่อนเด็กเป็นหัวหน้าผู้หญิงเสิร์ฟเอาไป 5,000 บาทผู้หญิงทุกคนที่คนเสิร์ฟทุกคนเอาไปคนละพันคนละพันคนละโอ้ชื่ออภิรักษ์ก็เลยเป็นชื่อที่โด่งดังหน้าตาดีหล่ออีกต่างหากตรงนั้นเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อมั้ยเงินก้อนต้นๆที่มันเอามาลงทุนบริษัทมันคือเงินจากผู้หญิงที่ขายค็อกเทลที่อยู่ในลาวพวกนี้มีเงินเก็บทำไมไม่มีเงินเก็บนะวันนึงอาจจะมีหารายได้วันละสัก 10,000 นะเดือนละ 300,000 200,000 เนี่ยมีบางคนมีเป็นล้านก็เอาเงินก้อนนี้มาลงแต่พวกนี้รวยไปแล้วเพราะพวกนี้เข้าตอนต้นเพราะพี่รักต้องการเงินในการเริ่มต้นแล้วไม่มีเงินอะไรในการเริ่มต้นดีเท่ากับเอาเงินพวกนี้มาหมอนวดก็เอาเงินเข้ามานะฮะหลายคนวันนี้มีเงินเป็น10ล้านเพราะเล่นแชร์ตรงนี้ในตอนปี2ปีแรกแต่ก็โชคดีที่ยังไม่มีใครเจ๊งเพราะพวกนี้ถอนตัวไปก่อนนั่นคือสิ่งที่มาทีนี้มีอีกตัวนึงที่สำคัญมากอภิรักษ์นี่มีลูกน้องคนนึงชื่อพสิทธิ์พสิทธิ์นี่เป็นคนรูปหล่อมากเดี๋ยวผมจะเอารูปให้ดูพออภิรักษ์เลิกกับจอยปั๊บนี่นะฮะพสิทธิ์นี่นะฮะก็เลยเข้ามาแทนที่อภิรักษ์จอยนี่ก็เป็นคนที่แพ้คนหล่อพสิทธิ์เนี่ยเป็นคนสงขลาแม่เนี่ยขายมะม่วงอยู่ที่สงขลาแล้วหลังจากที่แชร์นี้โด่งดังขึ้นมาแล้วได้ส่วนแบ่งกันพสิทธิ์ก็ย้ายแม่จากสงขลาเนี่ยทิ้งเลยทางใต้ธรรมดาแล้วคนใต้จะรักครอบครัวมากนี่พสิทธิ์ทิ้งเลยตัดญาติมิตรหมดเอาแม่คนเดียวไปอยู่เชียงใหม่นะฮะไปเปิดร้านชื่อเสวยหวานพสิทธิ์เนี่ยเป็นเลขาของนายอภิรักษ์แล้วคนคนนี้เนี่ยรู้เรื่องเงินทองของอภิรักษ์หมดทุกบาททุกสตางค์เพราะคนคนนี้คือคนเซ็นเช็คออกแล้วก็รับเงินเข้าทุกอย่างอยู่ในมือของเขาหมดนะอภิรักษ์มีทรัพย์สินอยู่ที่ไหนซื้ออะไรไว้ที่ไหนทุกคนรู้หมดนะฮะอภิรักษ์ในที่สุดก็แต่งงานวันที่ปี59พอแต่งงานปี59ก็เลิกกับฟาร่าก็ทิ้งฟาร่าไปละปี59นะฮะภรรยาคนปัจจุบันนี่ชื่อเล่นชื่อจิกกี้อาชีพเดิมคือคนที่ทำงานอยู่ในค็อกเทลลาวตอนหลังพอแชร์ร่ำรวยขึ้นจิกกี้ก็เอาเงินแชร์ก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนทำเครื่องสำอางที่ชื่อว่าเจสสิก้าแล้วจิกกี้นี่ก็พยายามยอมเสียเงินเท่าไหร่ก็ได้ขอให้คุณเบลล่าไปเปิดงานเครื่องสำอางไปดูรูปเก่าๆได้จะเห็นว่าเบลล่าไปนะจิกกี้โด่งดังมากจิกกี้ได้รถสปอร์ตโน่นนี่นั่นนะฮะเต็มที่หมดก็คือเงินประชาชนทั้งนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วอภิรักษ์เนี่ยพอได้เงินจากคนอื่นเข้ามามากขึ้นมากขึ้นอย่าลืมนะเอาเงินหมอนวดเข้ามาเอาเงินคนที่ทำงานบริการกลางคืนเข้ามาเขาก็เริ่มสร้างสายเขาละสายเขาเนี่ยจะเดินสายเพื่อหาเงินฝากจากประชาชนเข้ามาลงทุนทีมของเขาเนี่ยเดี๋ยวดูในรูปผมให้ดูรอเท่สมาร์ทไปดูได้แล้วรอทุกคนมีกระทั่งแม้กระทั่งฝรั่งที่หน้าตาหล่อๆคนต่างชาติหน้าตาหล่อๆพวกนี้คืออะไรพวกไหนมะเขาเรียกว่าหล่อพิฆาตเกย์แล้วหล่อพิฆาตสาวเพราะว่าพวกเกย์เนี่ยจะชอบคนหล่อนะฮะเอาพวกนี้เนี่ยไปคนไปเจาะนะฮะไปชอบให้เที่ยวมั่งหรือโน่นนี่นั่นส่วนจะมีอะไรกันหรือไม่นะผมไม่รู้แต่ว่าถ้าจะมีผมก็ไม่ประหลาดใจนะเพราะบางคนที่เป็นหล่อๆนี่ก็ทำหมากินแบบนี้เหมือนกันนะไม่งั้นมันจะมีคลับผู้ชายได้ยังไงถูกไหมล่ะฮะก็ดึงเอาเงินต่างๆพวกนี้เข้ามาละแต่ละสายก็มีเครือข่ายของมันเจาะไปเรื่อยๆนะฮะเอาเงินมาลงเอามือลงทีนี้เผอิญตอนนั้นเงินมันเข้ามาเยอะตลอดเวลาเขาเริ่มธุรกิจนี้ประมาณปี58ปลายปี58พอเข้า59 60 61เนี่ยเป็นช่วงนี้ก็พีคมากพีคสูงสุดจากการรู้จักสาวิกาพิงกี้เนี่ยก็ทำให้เขาไปรู้จักดีเจแมนแล้วก็ใบเตยเงินที่จะแต่งงานวันนั้นเนี่ยค่าแต่งงานเนี่ยอภิรักษ์ออกให้หมดส่วนเงิน 40-50 ล้านเนี่ยดีเจแมนควบคงจะปฏิเสธไม่ได้ในส่วนลึกว่าเป็นเงินของอภิรักษ์อาจจะให้ยืมมาเพื่อมาโชว์ออฟอันนั้นผมไม่รู้ละแต่ไม่ใช่เงินดีเจแมนตอบไม่ได้หรอกถ้าคุณจะตอบว่าคุณเอาเงินที่ไหนมาตั้ง40ล้าน50ล้านคุณตอบไม่ดีคุณโดนสรรพากรเล่นงานแล้วคุณจะโดนข้อหาฟอกเงินด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ DJ Man ก็ปิด IG ตัวเองแล้วหนีไปเลยงานนี้แต่ว่าถ้าถามว่า DJ Man จะเป็นเครือข่ายด้วยหรือเปล่านั่นผมไม่รู้เครือข่ายจะรู้ไม่รู้ก็ต่อเมื่อ DSI เนี่ยเห็นเส้นทางการเดินของเงินอภิรักษ์ไปซื้อคอนโดอันนึงอยู่ที่ซอย31ชื่อ Royce Residenceหน้าโรงเรียนสวัสดีซื้อเพนท์เฮาส์เลยนะราคาประมาณเกือบ200ล้านบาทคอนโดเพนท์เฮาส์เกือบ200ล้านบาทแล้วยังไปลงทุนซื้อที่ที่เชียงใหม่หลายร้อยไร่เพื่อทำเป็นสนามแข่งโกคาร์ทสร้างบ้านให้พ่อสร้างบ้านให้แม่ส่วนตัวเมียนั้นเปลี่ยนรถเป็นว่าเล่นเมเซอราติเอ้ยเป็นเฟอร์รารี่เอ้ยท่านผู้ชมครับเงินท่านผู้ชมดังนั้นไอ้พวกนี้มันลืมตัว
แล้วมันเจตนาจะช่อโกงมันวางแผนมาตั้งนานแล้วหมอก็ยังต้องลงทุนโชคดีที่มีอดีตดารานักแสดงคนชื่อคุณอายไม่กลัวออกมาบอกว่าลงไปแล้ว2ล้านไม่ได้เงินปันผลโดนโกงนะฮะส่วนที่เหลือยังแอบๆไออาร์อยู่ยังไม่กล้าโผล่นะผมเชื่อว่าเครือข่ายที่เป็นดาราเนี่ยนะฮะจะมีอีกหลายคนส่วนพิงกี้จะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวสาวิกาชัยเด็ดผมไม่ทราบผมมองเขาในแง่ดีก่อนดีกว่าว่าเขาไม่ยุ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรเพียงแต่ว่าเขาเป็นตัวไปเสริมบารมีของอภิรักษ์และเมียเขาและเครือข่ายของเขามีคนคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของธนาคารกสิกรไทยอยู่พระราม9คนคนนี้เนี่ยฮะชอบผู้ชายหล่อเหมือนกันชอบอภิรักษ์มากคนคนนี้ก็เลยช่วยงานอภิรักษ์ตลอดเวลาอย่างเช่นคนเอาเงินมาฝากที่แบงก์กสิกรไทยสาขาพระราม9เนี่ยคนคนนี้ชื่อเล่นชื่อกอล์ฟซึ่งผมคิดว่าชื่อจริงเขาเดี๋ยวผมจะหาให้ชื่อจริงเขาเดี๋ยวนะโอ้ทำเรื่องนี้เล่นเอาผมปวดหัวในงานนี้เพราะว่าตัวละครมันเยอะแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าคนคนนี้ก็อะไรจะใช้หน้าที่ตัวเองที่อยู่ธนาคารกสิกรไทยใครเอาเงินมาฝากแบงก์กสิกรไทยเขาบอกว่าเอามาเล่น Forex สิครับมีกำไรเดือนละ 10% ปีละ 120% ดีกว่าเงินฝากเยอะแม้แล้วคนคนนี้ก็ต้องโดนดำเนินคดีด้วยและคนคนนี้ลาออกแล้วมาทำงานกับนายอภิรักษ์อยู่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนพวกนี้ก็เลยกลายเป็นทีมงาน